ก็มีเหตุทะเลาะกันนะครับคือไรเดอร์5คนเนี่ยเขานั่งรอรับงานอยู่ปรากฏมีวัยรุ่น2ฝ่ายทะเลาะกันก่อนพอไปดูว่าเอ๊ะเขาทะเลาะอะไรกันปรากฏว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็เคยเป็นอริกับไรเดอร์เช่นเดียวกันเป้าหมายก็เลยเปลี่ยนเลยทีนี้กลายเป็นว่าเนี่ยจากที่วัยรุ่นทะเลาะกันแล้วมาเล่นงานกลุ่มไรเดอร์นะครับงานนี้มีคนตาย1เจ็บ2นะคุณผู้ชมฮะอยู่แถวบริเวณถนนประเสริฐมนุกิจเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครตอนประมาณตี2กว่าๆของวันที่20สิงหาภาพจับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยจอดรถกันอยู่ริมถนนนะครับโดยมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มากันหลายสิบคันแล้วก็มีวัยรุ่น2กลุ่มมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันจากนั้นมีคนใช้ปืนนะครับยิงจนกระทั่งคนที่อยู่ระแวกดังกล่าวเนี่ยแตกตื่นวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางต่อมามีพบผู้ได้รับบาดเจ็บนอนฟุบอยู่บริเวณเกาะกลางถนนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีไรเดอร์ถูกยิงเสียชีวิต1ได้รับบาดเจ็บ2ที่เกิดเหตุพบร่างของนายเทพทัศน์ศรีธรรมาอายุ19ปีมีอาชีพเป็นไรเดอร์ถูกยิงเข้าที่ลำคอ1นัดแล้วก็ที่ปาก1นัดนะครับนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีก2คนก็คือนายอภิรักษ์มณีเนตรถูกของมีคมเนี่ยฟันที่แขนขวาและนายปิยพงษ์เลื่อมศิลป์อายุ19ถูกยิงเข้าที่บริเวณปากนะครับนี่นะครับจากการสอบถามนายศิวกรจันมณีซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มไรเดอร์เนี่ยได้เล่าให้ฟังบอกว่าจุดต่างๆนี้พวกตัวเองเนี่ยจะรวมกลุ่มเพื่อรองานโดยบริเวณนี้ได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับก่อนเกิดเหตุก็มีกลุ่มรถจักรยานยนต์ประมาณ 10-20 คันได้ขับขี่รถมาจอดใกล้กับกลุ่มของพวกตัวเองจากนั้นไม่นานก็มีกลุ่มรถจักรยานยนต์ประมาณ 20-30 คันขับมานะครับขับขี่มาเจอกลุ่มแรกแล้วเกิดมีปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะกันเสียงดังนะครับฝ่ายของพวกตัวเองเนี่ยจึงเดินไปดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นปรากฏว่ากลุ่มของรถจักรยานยนต์เนี่ยที่ขี่กันมาเนี่ยนะครับเคยเป็นอริกับผู้ตายก็คือเคยเป็นอริกับนายเทพทัศน์ทราบชื่อว่านายไอซ์ซึ่งเมื่อเห็นหน้านายเทพทัศน์จึงใช้ปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยยิงใส่ก่อนทุกคนก็แตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางระหว่างที่วิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก 5-6 นัดตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าผู้ก่อเหตุนะครับได้ใช้ปืนเนี่ยจ่อยิงนายเทพทัศน์จนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากนั้นกลุ่มรถจักรยานยนต์ทั้ง2กลุ่มต่างก็ขับขี่หลบหนีนะครับส่วนนายอภิรักษ์คนได้รับบาดเจ็บที่โดนยิงแล้วก็มีอีกคนนึงที่โดนฟันที่แขนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นฝ่ายของผู้ก่อเหตุไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงแล้วก็เอามีดไปฟันคาดว่าน่าจะโดนลูกหลงจึงทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้คลิปเหตุการณ์หลังเกิดเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ยไปที่จุดเกิดเหตุซึ่งพบว่ายังมีกลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยเอะอะโวยวายอยู่ที่บริเวณกลางถนนไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนสองฝ่ายเนี่ยโวยวายทะเลาะกันแล้วก็มีคนเนี่ยล้มลงอยู่กลางถนนตำรวจกับกู้ภัยก็เลยต้องไปช่วยกันระงับเหตุนะครับขณะที่ตำรวจสน.บึงกลุ่มครับพันตำรวจเอกอธิวัฒน์นุชถาวรผู้กำกับสน.บึงกลุ่มบอกว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ 3-4 คนตั้งประเด็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องชู้สาวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสาเหตุเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมฮะขณะที่แม่แล้วก็ครอบครัวของผู้ตายนางสนิทป้อมลอยได้ไปรับศพลูกชายที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อนำศพลูกชายเนี่ยกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุสังเกตเห็นสีหน้าของลูกชายหน้าตาหมองคล้ำแล้วก็ลูกเนี่ยนะครับไปย้อมผมสีดำมาตัวเองเห็นหน้าตาลูกเนี่ยหมองคล้ำก็รู้สึกใจคอไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เตือนอะไรจนกระทั่งลูกชายมาโดนยิงตายก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยไปทะเลาะอะไรกับใครหรือเปล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้ตำรวจเนี่ยจับกุมตัวคนร้ายให้ได้เดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยคือสีหน้าครับแล้วรู้ไหมว่าเขามีเรื่องเขามีเรื่องกับคนอื่นเ
เขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าเขามีเรื่องกับมีอะไรก็เคยพูดเลยถ้าเป็นไปได้เขาจะมาขออโหสิกรรมมาให้คุณแม่อโหสิกรรมให้เขามาทำนี่คือแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ทราบว่าลูกชายเนี่ยไปมีเรื่องอะไรกับใครนะครับทีนี้มันมีข้อมูลจากอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เช่นเดียวกันนะครับเป็นฝ่ายของกลุ่มไรเดอร์นะครับบอกว่าขณะที่พวกกลุ่มไรเดอร์เนี่ยกำลังรวมกลุ่มนั่งรอรับออเดอร์ได้มีรถจักรยานยนต์เนี่ยพากันมาประมาณ20กว่าคันนะครับหลังจากนั้นก็เห็นมีเพิ่มเติมอีกจนเยอะขึ้นรวมแล้วประมาณสักนะฮะคนที่มาทั้งหมดกับรถจักรยานยนต์เนี่ยประมาณ40คนได้นะครับก็ขี่รถมาจอดแล้วก็มาเคลียร์ปัญหากับกลุ่มกู้ภัยฮะที่มีการจอดรถสแตนบายรอเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอยู่หลังจากนั้นครับก็มีปากเสียงถึงขั้นแจกของลับกันต่อมานายเทพทัศน์ผู้ตายเนี่ยได้เดินพากลุ่มไรเดอร์ที่รอรับออเดอร์ไปดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปถึงพบว่าเป็นคู่อริที่เคยมีปัญหากับผู้ตายมาก่อนเคยท้าทายผ่านทาง Facebookจากที่ว่าฝ่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยกำลังเคลียร์ปัญหากำลังทะเลาะกับฝ่ายกู้ภัยอะนะเห็นว่าทะเลาะเสียงดังเนี่ยนะก็เลยเบี่ยงเป้ามาที่นายเทพทัศน์ผู้ตายนะครับโดยเนี่ยนะมีการตะโกนเรียกชื่อเล่นของผู้ตายนะครับบอกว่านั่นไงไอ้แปะอันนี้ชื่อเล่นเขานะจากนั้นผู้ตายเนี่ยจึงวิ่งหนีข้ามถนนส่วนผู้ก่อเหตุก็วิ่งไล่ตามแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดและหลังจากนั้นก็ดังขึ้นอีก1นัดเป็น2นัดคาดว่าเป็นการจ่อยิงซ้ำก่อนที่ผู้ก่อเหตุที่ยิงเนี่ยจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับนี่นะฮะก็เรื่องที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนต่อแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงมาทะเลาะกันตรงนี้แล้วก็เบี่ยงเป้ามายิงผู้ตายแทนนะฮะนี่นะครับ